เวลาใครได้ดีหรือได้มากกว่าเราไม่ควรอิจฉาเขาแต่ควรชื่นชมยินดีเขาเพราะว่าความอิจฉาจะทำให้จิตใจร้อนรุ่มเป็นทุกข์ในทำนองเดียวกันเวลาใครเขาทำดีก็อย่าไปคอมเมนต์หรืออิจฉาเขาควรชื่นชมยินดีเพราะสิ่งนี้จะทำให้ความดีในใจเราเจริญงอกงามขึ้นด้วยและทำให้ใจเราเป็นบุญ